กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเรื่องราวนะครับความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อหลายวัดคันลัดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยคุณไก่พระประแดงครับพี่ไก่ครับกลับมาช่วงนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปดูปลัดจิตนะครับตลอดเวลาที่พี่ไก่มาคือมาช่วยเหลือหรือว่ามาสร้างวัตถุมงคลที่วัดเจดีย์เคยมีการสร้างปลัดจิตมาก่อนไหมมาก่อนครับครับผมปลัดจิตนี่คือครั้งแรกเลยอาจารย์ตั้งแก่ก็มีฮะน้อยครับผมครับผมก็ใช้อยู่ตัวแต่ศึกหมดแล้วครับก็เก็บไว้ที่บ้านก็ใช้อยู่ตลอดโดยส่วนตัวพี่ไก่เนี่ยยังไม่เคยทำการสร้างปลัดจิตเลยถูกไหมผมไม่ได้สร้างมามีลูกศิษย์คนอื่นสร้างมาอ๋อสร้างมานะฮะครับคือส่วนใหญ่ปลัดจิตของวัดคันลัดแห่งนี้ก็คือจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาสร้างมาถูกต้องแล้วก็อาจารย์ก็เมตตาในตัวอาจารย์ก็คือมีต้นหมายปลายเหตุครับก็คือร้อยจานเนี่ยนะขออนุญาตนะครับก็คือร้อยจานอย่างเงี้ยแล้วแวกเนี้ยมีพระกิจเก่งอยู่2เรื่องประหลัดขิกก็คือหลวงปู่คำบางขมิ้นเก่งมากประหลัดขิกหลวงปู่คำนี่ตัวหลักพันครับแล้วปู่เผือกจากแดงเก่งมากประหลัดขิก2วัดเนี่ยเก่งคนหาใช้กันแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากแล้วรุ่นเนี้ยอย่างนั้นไปหาไม่ได้แล้วมีเก๊ครับคือที่นี่ยากแล้วแล้วพระเราขอพระอาจารย์เนี่ยได้อักขระจากปู่คำบางขมิ้นกับปู่เผือกจากแดงสองเกจิอาจารย์ดังมารวมกันเลยนะครับท่านผมถามท่านว่าท่านเรียนไหมท่านบอกว่าท่านจำเอาท่านมาประยุกต์ว่าจะใส่อะไรตัวอะไรเป็นยังไงครับตรงไหนเหมาะสมอะไรยังไงถูกต้องที่ท่านจะใส่แล้วท่านมาใส่มาทำแล้วของท่านจะมีเอกลักษณ์แรกๆจะไม่มีเอกลักษณ์เลยปี2009เนี่ยท่านใส่99ไว้ที่ท้องครับไหนฮะท้องอ่ะนี่คำว่าท้องเนี่ยครับจะมีเลข9อยู่2ตัวนี่ครับเห็นครับผมเป็นเลข9ไทยถูกต้องครับนะฮะอ๋อจะมีเลข99อยู่ต้องมี99แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าไม่มี99แต่จะมีน้อยคนถ้าเป็นลูกศิษย์จริงจะจำอักขระได้อ๋อจำลายมือท่านได้ถูกไหมฮะถูกต้องผมเคยลองภูมิลูกศิษย์ใกล้ชิดศิษย์ของลุงพี่จุ๋มปากเกตลองภูมิแกว่าอันนี้ของใครเขาบอกของอาจารย์ท่านจำได้ไงผมจำรอยจานได้จำอักขระได้โอเควันนี้ใช้ได้แต่ช่วงนั้นจะมีน้อยครับแต่ในปัจจุบันยุคหลังๆเนี่ยจะมีเลข99กำกับอยู่ทุกดอกถูกต้องครับทุกดอกครับผมเอกลักษณ์ของอาจารย์นะฮะและในส่วนของไม้ที่เอามาทำการสร้างปลัดจิตนะมีการคัดเลือกอะไรมาเป็นพิเศษถูกต้องแล้วแต่ลูกศิษย์บางลูกศิษย์ก็เอาไม้นู่นไม้นี่ไม้ลักไม้ขนุนไม้พายแล้วแต่จะหาได้ถูกต้องคนที่เอามาเนี่ยเขาต้องหาวัตถุไม้ดีๆไหมอาจารย์คือไม้ที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวมีชื่อเป็นมงคลอะไรก็ตามแต่ผมเอามาให้อาจารย์จาน10ตัวเขาก็กลับมาสัก5ตัวไว้ให้อาจารย์แจก5ตัวครับครับผมอาจารย์ก็เอาไปแจกคนที่มาทำบุญที่วัดได้นะฮะแล้วตอนนี้มีงานยกโบสถ์สร้างโบสถ์เลยลูกศิษย์เลยต้องทำมาเยอะหน่อยเขาให้อาจารย์บางคนทำมา100เอากลับมาทั้ง20ถวายอาจารย์80ให้อาจารย์วางครับหับให้คนบูชาเพื่อเอาเงินมาบูรณะโบสถ์ครับทุกวันนี้โบสถ์20ล้านอาจารย์ทำเสร็จครับเกือบเสร็จแล้วครับโอ้โหเพราะว่าแรงศรัทธาของคนทุกคนครับที่มีต่อหลวงพ่อเรื่องร้อยจานอย่างครับผมคุยเรื่องร้อยจานเดี๋ยวขอดูดอกที่ชัดๆหน่อยครับผมนี่ก่อนนะดอกนี้มันมีเรื่องร้อยจานเป็นไงฮะร้อยจานลูกมันมีร้อยจานคำว่าร้อยจานเนี่ยมันมีศิษย์ลูกศิษย์ของอาจารย์พวกผมเนี่ยครับรู้จักกันทำงานโรงเหล็กอยู่แถวๆนี้เขาไม่ได้ก้อนหินมาเม็ดหนึ่งครับเขาบอกก้อนหินเขาดูแล้วสวยเขาชอบก้อนหินอันเนี้ยเขาจะมาแฝงคอเขาเดินมาหาอาจารย์มาแล้วก็มาให้อาจารย์จานแล้วบอกผมเนี่ยไกลไปให้อาจารย์จานมาแล้วสวยมากเลยพี่จะเรียกมาใช้ทุกวันนี้เขาใช้อยู่ครับก้อนหินแค่ก้อนนั้นจากก้อนหินธรรมดาเนี่ยนี่คือบ่งบอกถึงว่าเขาศรัทธาหลวงพ่อมากเลยนะครับผมคือแขวนอะไรไม่สำคัญแต่อยู่ที่ว่าหลวงพ่อจานให้ครับถึงแม้จะเป็นก้อนหินก็มีคุณค่านะครับมีพุทธคุณมีความเมตตาที่เขาศรัทธาในตัวของหลวงพ่อแล้วก็มีตำรวจพระประแดงอุ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แต่ปกติถ้าเป็นพระองค์อื่นน่าจะไม่นะน่าจะไม่จานให้ไม่จานนะครับบางองค์ท่านเมตตามากเลยนะเป็นบางองค์เขาไม่รู้ว่าครับเป็นบางองค์ผมว่าเขาไม่จานครับครับผมก็อะไรไม่ให้จานนะครับก้อนหินอะไรไม่ให้จานก็ไม่รู้บางคนทำประหลัดขิกมาอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บ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 ท่านก็ทำให้จานให้ด้วยความเมตตาครับผมครับแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่พี่แก่จะเล่าว่ามีไอ้ตำรวจพระประแดงครับเขาบอกกับผมเขาคนที่นี่นะครับบอกว่าอาจารย์เนี่ยขอโทษนะครับครับกราบแล้วยันซอกเท้าเขาศรัทธามากครับผมคือศรัทธาหมดหัวใจอ่ะนะฮะเลยผมก็ได้ยินหลายๆคนผมก็เข้ามาอยู่กับอาจารย์ครับครับก็แนะนำเพื่อนฝูงเข้ามาแล้วประสบการณ์ที่ผมเจอประกิจของอาจารย์ครับผมไปตลาดไปซื้อของขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ของพวกลุงวันลังเลยนะครับแล้วใส่พวงกุญแจไว้หายครับ
หายทั้งพวงเลยประหลาดตัวนะพวงกุญแจคือหมายถึงว่าตกหายไปหายเลยครับกระเป๋าอีกทีหายไปเลยแล้วมะพร้าวหายเลยครับครับแล้วลูกค้าก็โทรตามว่าจะเช่าของที่บ้านครับเช่าพักผมเดินหาอยู่ครึ่งชั่วโมงในตลาดครับไม่รู้จะทำยังไงว่าไอ้หล่นอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแต่รถก็ไปไม่ได้ของก็เยอะผมจะไปปั๊มกุญแจเข้าไปทำไงก็ทำไม่ได้เขายกมือทั่วหัวขอครับเมตตาคือนึกถึงหลวงพ่อครับก็เดินกลับไปก็เจอเลยครับพ่อค้ายังงงเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็เดินผ่านตรงนั้นแต่ไม่เห็นหาเจอหากัน 7-8 คนตรงนั้นนะครับพ่อค้าก็ช่วยหาจะกลับไปผมเจอเป็นเรื่องจริงครับผมกล้ายืนยันได้ต่อหน้าครับผมพระครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ครับแล้วประหลัดขิกของท่านเนี่ยมีคนไปใช้แล้วมีพุทธคุณทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเหนียวมีอะไรไหมเคยมีเรื่องเล่ามีอะไรไหมเรื่องเหนียวส่วนใหญ่จะเป็นเมตตามหานิยมครับผมครับนี่เรื่องจริงพี่ไก่แล้ววิธีใช้อะพี่ต้องมีอะไรไหมก่อนพี่ไก่จะใช้พี่ไก่ทำไงก็ใส่กระเป๋านึกถึงท่านแล้วครับแค่นั้นเองครับมีบทสวดมีคาถาอะไรไหมไม่ต้องที่ผมไม่ได้ถามอาจารย์แล้วครับแต่จริงน่าจะมีแต่ผมไม่ได้ถามแต่ผมก็คือนึกถึงอาจารย์คือการศรัทธาในบางครั้งคาถาเนี่ยมันไม่ต้องมาท่องหรอกครับผมไม่รู้นะแต่ตัวผมครับคือนึกถึงอาจารย์ผมจะทายตัวอาจารย์ไปไหนก็นึกถึงอาจารย์บางทีผมลืมผมยังยกมือถึงอาจารย์ว่าคุ้มครองผมด้วยนะพูดถึงประหลัดขิกของอาจารย์ปัจจุบันนี้มีคนมีของเล่นแบบยังครับผมยังเคยเจอครับผมครับผมเนี่ยแต่ว่าพุทธศิลปะเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะก็แล้วแต่แต่ละชุดแต่ละรุ่นครับบางรุ่นก็อีกอย่างนะครับเออนี่นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนไปละแล้วแต่คนจะแกะมาครับบางคนแกะสวยไม่สวยอาจารย์ท่านไม่ได้เลือกหรอกครับครับคุณแกะคุณเอาไม้อะไรมาพี่คนแกะมาไม่สวยท่านก็ไม่ได้อะไรท่านก็จานให้เอาไปครับผมขนาดก้อนหินท่านยังจานให้เลยครับอันนี้คือบ่งบอกถึงว่าท่านไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรนะไม่ได้เลือกชั้นวรรณะว่าจะเป็นอะไรครับผมมาท่านก็ทำให้ครับผมครับไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าครับไม่มีอาการไม่มีอะไรครับพูดถึงประหลัดขิกพี่ไก่เคยคุยกับท่านไหมว่าท่านมีหมายถึงว่าคือตอนช่วงที่ท่านไปเรียนวิชามาเนี่ยท่านได้คือก่อนจะมาเป็นประหลัดขิกที่เป็นรูปทรงอย่างที่ลูกศิษย์ทำอย่างเงี้ยท่านเคยทำของท่านเองไหมที่ท่านทำในตัวท่านเองมีไหมที่เราเองมีไหมเป็นยังไงครับมีก็ขนาดนี้ครับจะมีน้อยแล้วลักษณะเป็นไงคือเป็นลักษณะแบบนี้ไหมหรือเป็นอย่างนี้แบบนี้ครับเป็นแบบนี้เรียบๆง่ายๆแบบนี้ครับครับที่ท่านเหลาด้วยตัวท่านเองแล้วก็จานด้วยตัวท่านเองครับครับมีครับนะครับแต่ว่ายุคหลังๆวันนี้ท่านไม่ทำละไม่ได้ทำไม่ไหวท่านไม่ได้ทำทีงานท่านก็เยอะนะครับครับผมหลังท่านลูกศิษย์ทำมาให้ท่านก็ดูแลแต่เอกลักษณ์ของท่านครับจะจานมือท่านไม่ได้จานเครื่องนะครับครับผมมาได้จานมือทุกสมมติจะจานมือทุกดอกสมัยนี้เขาจะจานเครื่องใช้เครื่องกรองครับครับผมท่านจานเหล็กจานเลยครับแต่แบบนี้คลาสสิกนะฮะใช้พลังครับนะฮะไม่ได้จานง่ายๆนะครับคนแล้วท่านไม่ได้จานนิดหน่อยนะท่านจานทั้งดอกเลยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยคือหมดเลยฮะทุกส่วนไม่มีที่ว่างเลยคือท่านจำวิชาจากหลวงปู่คำครับผมซึ่งคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะฮะคือเทปแรกที่เรามาเปิดรายการที่เนี่ยเราก็ได้สนทนาธรรมนะกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วว่าวิธีจานของท่านเนี่ยท่านจะต้องมีการกำหนดลมหายใจใช่นะฮะนึกแล้วก็จานมีความหมายทุกอักขระที่ท่านจานลงไปนะครับผมเคยถามท่านการเหรียญอยู่ว่าพระอาจารย์ท่านก็นิ่งทำไมท่านไม่พูดกับผมครับท่านบอกว่าทำการทำการเหรียญอยู่เนี่ยท่านต้องท่องใช่ฮะวันนี้ตัวอะไรท่านบริกรรมตลอดเวลาครับผมนี่คืออะไรท่านจะไม่ได้คุยกับเราท่านต้องท่องครับเหมือนท่านกำลังมีสมาธิคือตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรหมายความว่าอะไรท่านจะบอกผมหมดว่านี่คือถ้าไม่ใช่จานแล้วส่งให้ไม่ใช่อย่างนั้นครับครับตัวนี้ขลาคืออะไรณคือณอะไรท่านก็ท่องคาถาท่านใช่บางตัวท่องตั้งนานครับไอ้กงกลมเลยท่องตั้งนานบางทีท่านก็ท่องเจ็ดตัวนึงท่องอีกตัวนึงครับแล้วก่อนที่ท่านจะจานเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้นะท่านจะมีบอกว่าอักขระทุกตัวจะต้องตายก่อนแล้วเกิดขึ้นมาถูกต้องครับนะครับคือถึงจะสมบูรณ์นะฮะนี่ก็เป็นหลักการที่ท่านแบบเหมือนกับภาษาชาวบ้านคือท่านครูพักรักจำมาจากพระเกจิอาจารย์ยุคก่อนๆเนี่ยแล้วก็เอามารวมกันครับนะฮะนอกจากประหลัดขิกแล้วมีวัตถุมงคลอะไรที่โดดเด่นที่หลวงพ่อทำขึ้นมาพระปิดตาเป็นลูกศิษย์ครับผมลูกศิษย์สายวัดปากเกตครับทางในตัวอาจารย์มากหลวงพี่จุกับปากเกตครับซึ่งเป็นปิดตาที่ปั้นมือนะคุณผู้ชมครับปั้นขึ้นมาแล้วคุกรักนะที่ผมบอกขั้นต้นผมคุกรักครับที่เอามาอุดหลังล็อกเก็ตนั่นแหละครับครับเป็นผงชนิดเดียวกันครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์เหมือนกันครับผมเป็นไงประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องก็คือลุงโป๊ะครับสามล้อของอาจารย์ครับครับแฝนอยู่ไปโดนหมากัดหน้าเซเว่นนะครับ
ครับไม่เข้าครับหลวงพ่ออยู่ฮะหลวงพ่ออยู่เดินอยู่เนี่ยครับที่วัดครับผมคือลูกพ่อเป็นลูกศิษย์ในวัดแห่งนี้ครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ขับ3ล้อครับครับผมสมัยก่อนอาจารย์ท่านนั่ง3ล้อครับไม่ได้นั่งรถฮะคือขับ3ล้อคอยรับส่งอาจารย์ขับไปไหน3ล้อครับครับผมครับอ๋อนี่ท่านเรียนง่ายมากเลยนึกว่าสร้างเหรียญทุกเล่มรุ่น1 3ล้ออาจารย์ท่านนั่ง3ล้อครับครับเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรแต่คือคิดอีกแง่นึงอ่ะคุณผู้ชมคือการนั่ง3ล้อเนี่ยครับมันเรียบง่ายเลยนะท่านจะไปสะดวกไปไหนใช่ที่จอดก็ง่ายซอกแทรกเข้าไปในซอกในซอยคือมันไปสะดวกอะคุณโป๊เป็นคนขับ3ล้อให้อาจารย์ครับก็เจอประสบการณ์กับตัวเขาบอกผมเองครับครับท่านเป็นพระที่ไม่ยึดติดเลยนะคือไม่จำเป็นต้องไปนั่งรถเก๋งหรูๆแพงท่านได้หมดทุกวันนี้นั่งท่านพระเจ้าว่าล้อครับท่านก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กุฏิติดแอร์ท่านก็อยู่ห้องของท่านเหมือนเดิมครับเอาละพี่ไก่ครับปิดท้ายอยากให้พี่ไก่ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อหลายนะวัดคันลัดนะครับซึ่งเรียกว่าตอนนี้เป็นจังหวะดีที่มีพระที่เรียกได้ว่าเรากราบได้อย่างสบายใจครับคุณผู้ชมครับท่านอยู่ในร่มกาสาวพัดมาตั้งแต่เป็นเนรมีแค่10วันเท่านั้นนะฮะที่ท่านสึกจากเนรเพื่อก้าวสู่การบวชถูกต้องครับนะฮะเป็นพระภิกษุสงฆ์นะฮะท่านไม่เคยละออกจากไม่เคยครับเพศบรรพชิตเลยอ่ะถูกต้องนะถือได้ว่าหายากจริงๆท่านนิ่งมากนะฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมที่อยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็ดีนะหรือว่าอยากจะมาสะสมวัตถุมงคลฝากถึงคุณผู้ชมนะครับมาได้ครับที่วัดคันลัดครับมาไม่ยากนะครับรถเมล์สาย6ครับจากวงโรงเรียนใหญ่ครับผมครับผมถึงเลยสาย6ครับสาย82ครับผมมีมาหลายสายด้วยกันนะฮะหรือถ้าเกิดขับรถยนต์ส่วนตัวนี่มายังไงมาง่ายๆครับผมครับผมมาสายสุขสวัสดิ์ครับผมครับสายเรียกครับตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวเข้ามาเลยครับครับผมเลี้ยวเข้าตลาดพระประแดงแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลี้ยวเข้าบังคับซ้ายครับครับผมเลี้ยวตรงเข้ามาข้ามคลองลัดโพถึงเลยครับถึงเลยติดคลองลัดโพครับผมแล้วก็ท่านก็คลองลัดโพดังครับใครทุกคนจับยินดีที่จะรับญาติโยมทุกคนครับทุกคนครับครับผมครับเอาละวันนี้นะขอบคุณพี่ไก่มากๆครับที่มาแนะนำนะครับพระอริยสงฆ์อีกองค์นึงนะที่เรียกได้ว่าเหมาะน่ากราบไหว้นะน่ากราบไหว้สำหรับผู้ชมที่ยังไม่มีแพงท่านก็แจกฟรีอยู่ครับผมนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะครับพักสักครู่เดียวครับ